ผมชื่อเด็กชายพิพัฒน์ผ่านนี้ครับหนูชื่อเด็กหญิงพิทยาภาเสนวัฒน์ค่ะวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนสลุยศึกษาจะมาแนะนำเกี่ยวกับห้องส้วมกันนะคะณขนาดนี้เราอยู่ห้องส้วมชายและห้องส้วมหญิงของโรงเรียนสลุยศึกษาครับโดยห้องส้วมชายและห้องส้วมหญิงนะคะแบ่งออกกันโดยมีป้ายบอกอย่างชัดเจนนะคะเข้าไปชมข้างในห้องน้ำชายเลยครับณขนาดนี้เราอยู่หน้าห้องน้ำชายครับที่ผมเหยียบอยู่ตรงนี้ก็คือทางขึ้นบันไดของคนพิการครับเราก็จะมีราวจับของคนพิการนะครับแล้วก็เราก็จะมีรองเท้าให้นักเรียนทุกคนได้มาเปลี่ยนกันนะครับเรื่องจากที่เรามีรองเท้าก็คือเราจะให้ห้องน้ำเราจะนะครับจะได้สะอาดครับเราก็จะมีกระดาษทิชชู่ด้วยนะครับเอาไว้ณขนาดนี้เราอยู่ที่ห้องน้ำชายก็คือห้องสตรีมีครรภ์และคนชราและคนพิการครับเราเข้าไปดูกันเลยนะครับการนะครับจะมีราวจับไว้ให้สำหรับคนพิการลุกครับแล้วเราก็จะมีโถสุขภัณฑ์นะครับห้องน้ำของเราก็จะสะอาดครับแล้วเราก็จะมีโถชักโครกเราก็กดลงไปครับต่อไปไปดูห้องน้ำคนทั่วไปนะครับห้องน้ำชายนะครับจะมีที่ตะขอแขวนนะครับแล้วก็จะมีสายชำระนะครับแล้วก็จะมีถังขยะนะครับเอาไว้ให้เวลาทิ้งกระดาษที่ห้องน้ำชายนะครับจะมีการใช้ห้องส้วมที่ถูกวิธีและข้อตกลงของห้องส้วมของห้องน้ำชายนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ณห้องส้วมหญิงนะคะโดยห้องส้วมหญิงนะคะจะมีทุกอย่างนะคะเหมือนห้องส้วมชายนะคะแต่จะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือกระดาษห่อผ้าอนามัยนะคะกระดาษห่อผ้าห้องส้วมทั้ง2ห้องของเรานะคะจะมีวิธีการประหยัดพลังงานนะคะนั่นก็คือหลังคาโปร่งแสงนะคะหลังคาโปร่งแสงนะคะมีไว้นะคะเพื่อให้มีแสงอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานค่ะและอีกที่หนึ่งนะคะก็คือช่องระบายอากาศค่ะช่องระบายอากาศนี้มีไว้เพื่อทำให้อากาศถ่ายเทค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้พัดลมดูดอากาศด้วยค่ะโดยห้องส้วมของเรานะคะจะมีที่สำหรับล้างมือนะคะที่เป็นก๊อกน้ำนะคะแล้วก็จะมีสบู่นะคะไว้สำหรับฆ่าเชื้อโรคค่ะและเรานะคะก็ได้ติดวิธีการล้างมือที่ถูกต้องไว้ด้วยค่ะเรามาดูตารางกันนะครับใน1วันจะมีการทำความสะอาดก็คือ1พื้นที่สะอาด4หลอดไฟสะอาดแสงสว่างเพียงพอครับณขณะนี้นะครับเราอยู่ตู้เก็บอุปกรณ์การทำความสะอาดห้องน้ำครับสองเอกมือยาก็มีถุงดำก็ค่ะเอกมือยาถุงเอกมือยาเอกมือขอบคุณป้ามากครับที่ให้เราดูอุปกรณ์ครับขอบคุณครับบรรยากาศหน้าห้องส้วมนะคะเราก็จะมีมานั่งตัวนี้นะคะไว้สำหรับนั่งรอคิวการเข้าห้องน้ำนะคะส่วนข้างหน้านี่นะคะก็จะมีพวกต้นไม้ดอกไม้แล้วก็จะมีรูปปั้นต่างๆนะคะและเรานะคะก็จะมีบอกพวกเราขอจบการแนะนำห้องส้วมของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ